ต่อจากนี้ไปคำแนะนำก็เหมือนเดิมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเอาโน้ตในสเกล C major มาใช้งานแต่คราวนี้คุณต้องลองหัดเล่นกับโน้ตกับสายกีตาร์เพียงเส้นเดียวนะครับในที่นี้ผมให้คำแนะนำที่สายกีตาร์สายสามเป็นโน้ต A B C D E F G A สมมติอย่างนี้แล้วพอคุณมาถึงตรงเนี้ยนะฮะระหว่างที่เฟดที่12ถึง15มันก็จะมีโน้ตในคีย์ C ง่ายๆประมาณอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือว่าถ้าเราเล่นก็คืออันนี้มันเป็นทางนิ้วที่ผมคิดมันขึ้นมาเวลาผมจะสร้างงานนะฮะผมให้แนวทางกับผู้ชมไม่ได้แปลว่าคุณจะเล่นกับสาย3อยู่เส้นเดียวคุณต้องเข้าใจสาย1เหมือนกันลูกเล่นกีตาร์สายเดียวอาจจะดีดนะอย่างนี้สาย3ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้เมื่อเราเปิดจังหวะปุ๊บนะรู้ได้คราวนี้เมื่อกี้ได้สอนไปแล้วว่า เล่นในบล็อกตรงนี้ไปแล้วแล้วก็มาแต่ที่มันก็แหลมออกมาแล้วมันไหลออกมานอกกรอบใช่ไหมครับเมื่อกี้เรามีกรอบของ C major pentatonic ล็อกอยู่ตรงนี้คราวนี้มันไหลออกมาตรงนี้นะมันไหลออกมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวคราวนี้มันผมจะเล่นจากโน้ตตัวเองผมเล่นที่สาย3 A B C D E F G A แล้วผมจะมาอะไรตรงนี้นะครับสมมติว่าผมเล่นคอร์ดนี่ผมก็เล่นตามใจอยากจะเล่นมันเหมือนมั่วนะคุณอย่าไปสนใจว่าคอร์ดในคีย์นี้มันมีอะไรเล่นไปก่อนนี่เล่นในคีย์A minor หรือคีย์ C major อันเดียวกันก็มีคอร์ด A นะ C แล้วก็ B ผ่านนะงานคีย์ A วัตถุประสงค์คือว่าเล่นให้มันลงกับจังหวะเสียงกลองเข้าใจไหมคุณอาจจะมีลิทึมเป็นกลองไปสร้างโปรแกรมขึ้นเองหรือไปสำเร็จรูปก็ได้เล่นง่ายๆอย่างนี้นะตียินพื้นอย่างนี้เอาละคราวนี้สมมติว่าเล่นอยู่ในกรอบไหลมานอกกรอบนะฮะถูกแล้วอยู่ในกรอบอะไรอย่างนี้ไหลมานอกกรอบแล้วคราวนี้ก็จะรวมถึงอย่างนี้ด้วยนะก็จะไหลไปด้วยกันลูกเล่นฮาร์โมนิกนิดหน่อยแล้วดันจะผมดันสายตรงนี้โน้ตตัวดีเพื่อให้มันลงคิดเป็นคอร์ด C หรือดันเนี่ยตัว G มันอาจจะมีคอร์ดฮะลูกเล่นที่คันโยกเลยนะบีบก้านคันโยกเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการจับก้านคันโยกตรงนี้แล้ววิธีการเล่นตรงนี้ให้ดูว่าคราวนี้สมมติว่าเล่นต่อเนื่องนะครับ
ก็เป็นเพลงที่ผมยกร่างเล่นขึ้นมาเองตามสบายสบายก็คือคุณดูให้เข้าใจนะคุณอย่าพึ่งพยายามไปก๊อปปี้ตรงนี้คือผมเล่นเนี่ยมันก็เหมือนมั่วครับคือเล่นอะไรเนี่ยมันเยอะมากและเกินแต่เวลาไปทำงานจริงๆผมก็ต้องเลือกเอาในจุดที่ผมชอบเล่นให้มันลงห้องกับเพลงที่เราสร้างมันขึ้นมาแต่เวลาคุณซ้อมเนี่ยคุณเปิดกองไปเรื่อยถ้าคุณเล่นมีลูกบงลูกบ้าดันสายอ่ะเนี่ยเนี่ยคืออันนี้มันเสริมเข้ามาคุณจะรูดมาจากตรงไหนนี่มันไม่ใช่เรื่องถูกผิดนะสมมติเลยนี่ให้เป็นแนวคิดเอาไว้ต้องกล้าที่จะเล่นอย่าไปปอดแหกไปกลัวมันผมบอกคุณง่ายๆที่เมื่อกี้เราเล่นเนี่ยนะดังนั้นมันก็ต้องงัดวิทยายุทธ์ออกมาอย่างมากมายบางทีอาจจะมีตัดพลิกนะตัดพลิกนิดหน่อยเล่นที่สายเดียวสายสามนี่เป็นโน้ตในคีย์ C ทั้งหมดนะนี่นะเนี่ยอันนี้การเล่นอะไร G F E F E D E D C อันนี้ก็ D C B อันนี้ก็ C B A ก็เล่นกลับเนี่ยนี่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องตัวในคอร์ดเข้ามาผสมลงด้วยว่าเรามีวิธีการดีดตัวในคอร์ดด้วยนะฮะกับในการจะพุ่มเล่นเนี่ยตัวในคอร์ดตัวในคอร์ด C A minor D minor เดี๋ยวจะไปแจกแจงถึงเคล็ดลับในการเล่นเสียงเหล่านี้ในตอนนี้ให้ดูในภาพรวมสร้างความกล้ากล้าไม่ต้องปอดแหกเล่นไปก่อนนะใช้สีมันก็ได้นะเอาละครับตรงนี้ให้ข้อมูลด้วยเท่านี้ก่อนนะครับ